เหนือความประทับจิตเกิดความช่ำเย็นเห็นจริงตามไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วยังไงต้องดับแตกไปนั้นเป็นธรรมดาได้ดวงตาเห็นทันไม่นานช้าเป็นพระโสดาบุคคลขึ้นมาทันทีโกนธัญญานั้นรู้ทันได้ดีจึงทรงเปล่งพุทธอุทานกังวานออกมาทันทีว่าอัญญาโกนธัญญารู้ธรรมที่มีด้วยพระวจีรู้แล้วหนอแล้วหนอนั้นธรรมที่ประทานโปรดปัญจวัคคีก็มีพรามเอ่ยคำขอบรรพชาองค์พระศาสดาประทานให้ดังตั้งใจสำเร็จเร็วไวด้วยน้ำพระทัยท่านเปี่ยมล้นไปซึ่งพระเมตตาด้วยหิงพิคุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเพื่อความหลุดพ้นต่อมาทั้งสี่พรามต่างรู้ธรรมชำชื่นกมลต่างขอบรรพชาต่อองค์พระทศพลจวบจนครบถ้วนหาโสดาบุคคลพระทศพลสั่งสอนจนทรงเห็นว่าภิกษุทั้งห้าแก่กล้าสัญญาคือความจำได้หมายรู้นั้นสังขารคือการปรุงแต่งสภาพที่เกิดกับใจส่วนวิญญาณนั้นก็คือใจเรียกรวมทั่วไปคือขันธ์ 5จงจำจำไว้อย่าได้คลาดคลาสังขารวิญญาณนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราอย่าเอามาหวังบังคับบัญชาได้ดังใจไหมหากว่าเป็นของเราแล้วเราต้องได้ดังใจบัญชามันไปไม่ต้องยากลำบากลำบนแต่เพราะไม่ใช่ของตนจึงประจนทนทุกข์เรื่อยไปไม่อยู่ในอำนาจผู้ใดแปรเปลี่ยนไปได้ตามกาล
ันหาไม่เที่ยงเป็นทุกข์นิรันดร์เป็นอนัตตามิใช่ของเราสักอันอย่าพากันยึดติดคิดว่าของเราจงรู้ตัวอย่ามัวคลาวหลงผิดมัวเมามืดมองไม่เห็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์นั้นตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน8อนัตตลักขณสูตรก็คือพระธรรมเทศนาที่อธิบายถึงขันธ์ทั้ง5ขันธ์5นั้นได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปดังปรารถนาได้ย่อมแปรปรวนรวนเรอยู่ทุกขณะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั้นพระภิกษุปัญจวัคคีย์ได้ตั้งสติกำหนดน้อมจิตติดตามกระแสพระธรรมไปตามลำดับนับแต่ต้นจนอวสานของพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงออกจากพระโอษฐ์นั้นจิตก็พลันหลุดพ้นจากมลภาวะสัพพกิเลสได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง5องค์ในการครั้งนั้นจึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกทั้งหมด6องค์รวมทั้งสมเด็จพระอนันตคุณอดุลยศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า